อยู่ในครัวเนาะซานตาคลอสบอกว่าใกล้จะคริสต์มาสแล้วซานตาคลอสจะพาทำข้าวยำแหนมข้าวคุกค่ะทุกคนค่ะเอ้าไม่ใช่ค่ะน้องตาล้อเล่นยำแหนมน้องตาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนค่ะมาอร่อยพร้อมๆกันค่ะรักน้องตาชอบน้องตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีทุกๆคนมาเจอกับน้องตาตัวจิ๋วในครัวเช่นเดิมเนาะค่ะวันนี้เราจะมาทำยำแหนมข้าวคลุกกันเนาะค่ะที่มีส่วนผสมไม่ยุ่งยากเนาะค่ะเดี๋ยวทุกคนมาดูส่วนผสมและลงมือทำพร้อมๆกันกับน้องตาและมีความสุขในการทำอาหารอย่าลืมใส่ใจลงไปด้วยนะคะแล้วมาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมของข้าวคลุกเนาะค่ะยำแหนมข้าวคลุกนี้แหนม1ท่อนเนาะค่ะนี่คือส่วนผสมข้าวสวย1ถ้วยค่ะแป้งข้าวเจ้าและแป้งสาลี1ถ้วยค่ะทุกคนค่ะน้ำมันเอาไว้สำหรับทอดข้าวคลุกเนาะค่ะนี่คือเครื่องเคียงเนาะค่ะผักตามใจชอบเราเลยเนาะค่ะน้องตามีใบชะพลูใบผักชีแล้วก็ต้นหอมค่ะส่วนนี้คือเครื่องเทศเนาะค่ะตะไคร้หอมแดงและใบหอมซอยค่ะใส่ตามใจชอบไข่หนึ่งฟองมะนาวค่ะขิงซอยน้ำตาลค่ะ1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะพริกแกง1ช้อนโต๊ะพร้อมใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกป่นค่ะเอาไว้ตอนที่เราทำแหนมคลุกเนาะค่ะเรามาลงมือทำพร้อมๆกันกับน้องตาเลยค่ะที่เราจะทำสิ่งแรกเลยคือค่ะทุกคนค่ะเราจะตั้งน้ำมันเนาะค่ะเอาไว้สำหรับทอดข้าวคลุกเนาะค่ะทุกคนค่ะน้องตาจะตั้งน้ำมันเนาะค่ะแล้วน้องตาจะคลุกเครื่องเทศข้าวคลุกไปพร้อมๆกันค่ะน้องตาทอดไม่เยอะนะค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ากินกับลูกชาย2คนค่ะมาดูกันค่ะนี่คือข้าวเนาะค่ะทุกคนค่ะข้าวของน้องตาเนาะน้องตาจะใส่พริกแกงลงไปค่ะแล้วใส่ผงปรุงรสลงไปพร้อมใบมะกรูดค่ะนี่คือเกลือค่ะทุกคนค่ะขออภัยค่ะน้องตาบอกว่าเป็นน้ำตาลแต่นี่คือเกลือค่ะ1ช้อนชาค่ะเราจะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะเครื่องเข้ากันแล้วเราก็จะปั้นเขาเป็นก้อนๆเนาะค่ะนี่ค่ะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะพักทิ้งไว้ค่ะน้องตาทำไม่เยอะเนาะค่ะเพราะว่าพยายย้อนแกไม่กินได้เนาะกินแต่น้องตากับน้องพีทเนาะค่ะส่วนตอนเย็นเราจะมีเมนูอบไก่ด้วยเนาะค่ะทุกคนค่ะน้องตาปั้นเข่าเสร็จแล้วเนาะค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีและขั้นตอนการทำต่อไปเราจะมาผสมแป้งพร้อมๆกันค่ะแป้งข้าวเจ้าและแป้งสาลีผสมกันค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นเราจะตอกไข่ลงไป1ฟองค่ะตอกไข่ลงไปเนาะค่ะคลุกให้เขาเข้ากันกับแป้งเนาะค่ะอย่าลืมใส่ใจลงไปด้วยนะทุกคนนะอาหารของเราจะได้อร่อยเนาะถ้าเราใส่ใจและมีความสุขกับการทำเนาะค่ะเชื่อน้องตาเลยค่ะอาหารเราออกมาหน้าตารับประทานมากๆค่ะ
หน้าตาน่ากินค่ะหลังจากนั้นเนาะค่ะเราจะใส่น้ำค่อยๆใส่น้ำไปเนาะค่ะแล้วก็ผสมแป้งไปไม่ให้แป้งเหลวจนเกินไปหรือว่าไม่ให้แป้งแข็งจนเกินไปเนาะค่ะทอดน้องตาเริ่มเซ็ตตัวเริ่มได้ที่แล้วเนาะค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวกระทะน้องตาร้อนเราจะมาทอดข้าวทอดพร้อมๆกันค่ะน้ำมันน้องตาร้อนแล้วค่ะหลังจากนั้นเราเอาแป้งที่ปั้นไว้เนาะค่ะจุ่มลงไปในแป้งที่เราผสมไว้เนาะค่ะแล้วเราก็เอาลงเตาเลยค่ะทุกคนค่ะระวังมือด้วยเนาะค่ะทุกคนค่ะน้ำมันร้อนค่ะจุ่มลงไปเลยค่ะเราจะทอดจนกว่าแป้งเขาทอดของเราจะดูสีสวยสีเหลืองทองน่ากินเนาะค่ะหอมใบมะกรูดด้วยค่ะทุกคนค่ะถ้าเรามีเนื้อมะพร้าวขูดเราสามารถผสมเนื้อมะพร้าวขูดได้เนาะค่ะทุกคนแต่น้องตาไม่มีค่ะก็หาได้เนาะค่ะอยู่ต่างแดนเนาะค่ะมีเท่าไรก็กินเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องทำกินเองเนาะค่ะด้วยความที่อยากกินค่ะหอมน่ากินมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะบีบมะนาวลงไปค่ะทุกคนค่ะถ้าใครชอบใส่น้ำปลาเนาะค่ะใส่น้ำตาลก็ใส่ตามใจชอบเนาะค่ะแต่น้องตาใส่เกลือลงไปในข้าวทอดแล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องใช่ค่ะแหนมก็มีความเปรี้ยวอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะทุกคนค่ะอ
หลังจากนั้นเราจะใส่ขิงซอยลงไปค่ะพริกป่นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะซอยเนาะค่ะใบหอมซอยใส่ลงไปคลุกเลยค่ะจะคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะค่ะตอนใส่ผักไม่ต้องใช้มือขยำเนาะค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าผักของเราจะได้ดูสดและดูสวยเนาะค่ะมาใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันกับน้องตาเลยค่ะพริกทอดใส่ก็อร่อยเนาะค่ะทุกคนแต่น้องตาไม่มีค่ะตามมีตามเกิดของเราเนาะค่ะThank you.